ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็เตือนเรื่องของระบบ e-payment นะคะบอกเป็นภัยเงียบนะคะเงินเนี่ยอาจจะหายจากกระเป๋าโดยที่เราไม่รู้ตัวปัญหาที่พบนะคะหนึ่งก็คือประชาชนผู้ที่ถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตจำนวนมากเลยเขาประสบปัญหาค่ะการทำรายการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมด้วยตนเองหรือถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารโดยที่ไม่รู้สาเหตุสองก็คือกลุ่มที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เงินถูกหักออกจากบัญชีในจำนวนไม่มากทีละหลัก10บาทแต่โดนไปหลายร้อยครั้งในคนเดียวเมื่ออายัดบัตรและเช็คข้อมูลก็พบว่าเป็นการซื้อของในเกมออนไลน์ค่ะ3นะคะมีผู้เสียหายหลายรายถูกมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารบัตรเดบิตนะคะโดยมิจฉาชีพจะทำการหักเงินออกจากบัตรเดบิตผ่านทางเครื่อง EDC หรือว่าเครื่องรูดบัตรแต่ว่ามันจะไม่มี SMS แจ้งเตือนซึ่งปกติก็ต้องมีแจ้งเตือนการใช้งานแล้วนะคะไม่มี SMS แจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัตรเนื่องจากในการถอนเงินออกในทุกครั้งเป็นการถอนเงินออกไปจำนวนไม่มากนะอาจบางคนอาจหลัก10 บาท5บาท10บาทอะไรแบบนี้นะคะแต่ทำถี่ๆหลายๆครั้งนั่นเองทีนี้เราจะรับมือเงินหายจากบัญชีไม่ทราบสาเหตุได้ยังไงทางธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนำแบบนี้นะคะว่า1คือแจ้งอายัดบัตรเดบิตเครดิตทันทีเลยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเอาเลขหน้าบัตรรวมถึงรหัส CVV ของบัตรไปใช้นะคะต่อมาก็คือติดต่อ call center ของธนาคารต้นเรื่องแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารเพื่อปฏิเสธการจ่ายรายการหรือว่าธุรกรรมต่างๆที่มันผิดปกติต่อมาก็คือเก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะที่ได้รับไม่ว่าจะเป็น SMS หน้าจอวงเงินstatement ไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนั่นเองค่ะอันนี้คือหมายความว่าถ้าเราเก็บหลักฐานทั้งหมดได้ก็มีสิทธิ์จะได้เงินคืนเนาะมีโอกาสใช่นะคะกรณีที่แบบว่าเงินหายโดยแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องเอามาเตือนเอามาฝากกันด้วยใช่ยุคนี้เป็นคนแบบว่าไม่ได้พกเงินสดค่ะก็จะใช้ระบบ e-payment เนี่ยนะคะเอ้ยเหมือนออคืออไม่ค่อยนิยมพกเงินสดเดี๋ยวนี้แบบว่าสแกนจ่ายโอนไวมากอะไรอย่างงี้โอนไวเลยเหรอโอนไวโอนไวก็คือโอนไวนะคะเอาว่ายุคนี้คนใช้เงินรูปแบบการใช้เงินการจ่ายเปลี่ยนไปตั้งแต่โควิดนั่นแหละนะคะต้องแล้วก็ชัดเจนมากขึ้น